ผมชื่อเจอับดุลลอฮ์เจสหะครับก็ตอนนี้ก็เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาทัศนศิลป์มอ.ปัตตานีครับที่นี่ก็เป็นปัตตานีอาร์ตสเปซนะฮะชื่อเขาผลงานชิ้นนี้ศิลปินต้องการนำเสนอสัญลักษณ์ของความรุนแรงที่เป็นชนวนให้เกิดสงครามโดยการเอารูปทรงปืนมาและก็ใช้วัสดุจากธรรมชาติก็คือมะพร้าวงานของเขาก็จะนำเสนอในเรื่องของจิตและสมาธิทางด้านพุทธศาสนาเป็นเรื่องของการใช้สัญลักษณ์ใบบัวนะฮะเป็นเรื่องของฝึกในการจิตถ้าจิตนิ่งมันก็จะมีความนิ่งของสีของรูปทรงนะฮะคือมันเป็นงานแอบสแตรคงานนามธรรมฮะชิ้นนี้ศิลปินก็ทำงานเกี่ยวกับเรื่องตัวเองที่เขาผู้หญิงในมิติของการแต่งงานเป็นเรื่องสำคัญสำหรับเขาเพราะฉะนั้นการที่เขาจะได้แต่งงานเนี่ยเขาต้องเลือกสามีที่ดีซึ่งมันจะเป็นสภาวะของความกังวลในขณะเดียวกันเป็นความปรารถนาสะท้อนความจริงเพราะว่าศิลปินเนี่ยมันจะเซนซิทีฟมากเวลาบริบททางสังคมที่เขาเห็นแล้วก็เกิดขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะรู้สึกกับมันได้อย่างรวดเร็วทำปฏิกิริยาแบบอย่างรวดเร็วเลยก็คือเขาก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้เขาสะท้อนออกมาใช่ฮะคือต้องการให้เขาตระหนักเรื่องของสิ่งเหล่านี้ที่มันหดหู่มากเลยเราพยายามให้เขาสะท้อนเพื่อเขาจะได้มีความหวังที่ว่าเนี่ยในเรื่องของแสวงหาสันติภาพขึ้นมา